พบกับครูนะคะอีกหนึ่งครั้งนะคะเราจะเจอกันอีกหลายครั้งเลยนะคะเป็นอย่างไรบ้างนะคะเราเรียนกันไปแล้วนะคะหหน่วยการเรียนรู้4เรื่องนะคะหนึ่งหน่วยการเรียนรู้4ี่เรื่องนะคะมีเรื่องอะไรบ้างอทบทวนมีใครจําได้บ้างที่เราเรียนไปมีเรื่องอะไรบ้างคะอ่าพยัญชนะไทยนะคะสลาดไทยวรรณยุก t ไทยและตัวเลขไทยนะคะ และแล้ววันนี้นะคะเราก็ได้ขึ้นหน่วยการเรียนรู้ใหม่สักทีนะคะก็คือหน่วยการเรียนรู้ที่2นะหน่วยการเรียนรู้ที่สองเรามาดูกันว่าในหน่วยการเรียนรู้ที่2เนี่ยเราจะเรียนเรื่องอะไรอ่านักเรียนลองสังเกตนะคะคำนะคะที่อยู่บนหน้าจอนะคะคำที่อยู่บนหน้าจอนะคะคำที่อยู่บนหน้าจอนะเราคุ้นเคยอยู่แล้วทั้งพยัญชนะและสระนะคะคำที่อยู่บนหน้าจอ เขาประสมด้วยสระอะไรคะสระที่มีลักษณะนี้คือสระอะไรใครจําได้บ้างอ่าใช่ค่ะเก่งมากนะคะสระอานะคะในหน่วยการเรียนรู้นี้นะคะเราจะมาร่วมกันนะคะเรียนรู้เรื่องสระอานะคะเรื่องสระอานะคะแต่นะะก่อนที่เราจะนะคะไปเรียนรู้กันเนี่ยเราต้อง ทราบก่อนว่าถ้าเราเรียนสระอาหน่วยการเรียนรู้นี้จบแล้วเราจะได้อะไรบ้างนะคะถ้านักเรียนเนี่ยจบหน่วยการเรียนรู้เรือ่องสระอานะคะแล้วนักนนเรียนจะต้องสามารถอธิบายนะคะและเขียนสระอาได้อย่างถูกต้องนะคะนอกจากนั้นเนี่ยนักเรียนยังสามารถนะคะออกเสียงหรือสะกดคำนะคะที่ประสมสระอาได้อย่างถูกต้องชัดเจนนะคะนอกจากอ่านได้แล้วต้องบอกความหมายของ คำเหล่านั้นได้ด้วยก็คือจัดมี3ามอย่าง 1. นเขียนได้2ออ่านได้และ3บอกความหมายของคำได้นั่นเองนะคะถ้าจบหน่วยการเรียนรู้นี้แล้วนะคะก่อนที่เราจะเข้าบทเรียนนะคะวันนี้นะคะครูมีนิทานมาให้นักเรียนฟังนะคะนักเรียนเบื่อครูและครูรู้นะคะเดี๋ยวเราไปฟังนิทานนะคะไปฟังรับชมนิทานกันก่อนแต่ก่อนจะไปรับชมหรือรับฟังนิทานนะคะ คูนะคะจะบอกว่าไม่ใช่ฟังอย่างเดียวนะคะนักเรียนต้องฟังนะคะและจดจํารายละเอียดหรือเนื้อเรื่องในนะคะนิทานด้วยนะคะเพราะว่าเราจะมีกิจกรรมนะคะหลังจากที่เรานะคะรับชมนิทานจบนะคะพร้อมหรือยังคะอ่าถ้าพร้อมแล้วนะคะเราไปฟังนิทานเรื่องบ้านยายกับตากันเลยคะ่ะ ฟังนิทานเรื่องบ้านยายกับตายายกับตามีบ้านอยู่ชายป่าใกล้ทุ่งนาเวลาปิดภาคเรียนพ่อแม่จะพาฉันและน้องไปอยู่กับยายตายายตาเลี้ยงหมาไว้หนึ่งตัวมันชื่อขาวมันแสนรู้มากตอนเช้าฉันและน้องช่วยยายตาให้อาหารไก่ทุกวันยายและตาสานตะกรา้ากระบุงกระจาดไว้ใช้และนำไปขาย เวลาบ่ายเมื่อตาว่างจะสอนเราสารทางมาพ้าเป็นรูปปลารูปดาบบางวันก็สอนให้ทำว่าวก่อนนอนเราจะได้ฟังนิทานจากยายแล้วก็หลับไปอย่างมีความสุขอ่าเป็นยังไงบ้างคะนิทานเรื่องบ้านยายกับตาสนุกไหมคะนักเรียนอ่าสนุกใช่ไหมคะอาครูบอกแล้วใช่ไหมคะว่าถ้าดูเราจะไม่ดูอย่างเดียวเราต้องจดจำเนื้อหารายละเอียดเพื่อมานะคะ ทำกิจกรรมนะคะมาดูกันนะคะกิจกรรมของครูก็คือง่ายๆเลยตอบคําถามนะคะตอบคําถามจากนิทานคําถามข้อที่หนึ่งนะคะครูถามว่านะคะบ้านยายกับตาอยู่ที่ไหนบ้านยายกับตาอยู่ที่ไหนอ่าใครตอบได้ยกมือคะอ่ะอ่านะคะบ้านบ้านยายกับตาอยู่ที่ไหนคะอ่าอยู่ที่ชายป่าใกล้ทุ่งนา นะชายป่าใกล้ทุ่งนาคำถามที่สองนะคะคำถามที่สองถามว่าถามว่าอะไรนะบ้านยายกับตามีอากาศเป็นอย่างไรนะคะบ้านยายกับตาอยู่ที่ทุ่งนานะคะแล้วมีอากาศเป็นอย่างไรมีอากาศเป็นอย่างไรคะทุกคนอ่านะคะอยู่ใกล้ทุ่งนาก็มีอากาศ สดชื่นเย็นสบายนะคะสดชื่นเย็นสบายนะคะนะคะนอกจากนั้นเนนี่ยะคะบ้านยายกับตาใช่ไหมเด็กๆเนี่ยก็ไปเที่ยวบ้านยายกับตาไม่ได้ไปเที่ยวเฉยๆเด็กๆเนี่ยไปช่วยคุณยายกับคุณตาเนี่ยทำงานอะไรบ้างนะทำงานอะไรบ้างมีใครจําได้บ้างนะคะเด็กๆไปเที่ยวเนี่ยแล้วไปช่วยคุณยายกับคุณตาทํางานอะไรบ้างคะ อ่าให้อาหารไก่แปลว่าคุณตากับคุณยายใช่ไหมคะเลี้ยงไก่เด็กๆก็ไปช่วยให้อาหารไก่นะคะแล้วนะคะพอให้อาหารไก่เสร็จคุณตาเนี่ยชวนเด็กๆทําอะไรคะนักเรียนนะคะสารทางสารทางมะพร้าวทำว่าวนะคะคือเด็กๆนะคะก็คุณตาเนี่ยนะคะหลังจากให้อาหารไก่เสร็จนะคะมีเวลาว่างเหลือก็ ชวนเด็กๆนะคะมาทำว่าวนะคะไว้สำหรับเล่นกันทำกิจกรรมเล่นกันนะคะนะคะและคำถามอีกหนึ่งคำถามคือสิ่งใดบ้างนะคะที่ทำให้เด็กๆทั้งสองคนเนี่ยนะคะมีความสุขนะคะเด็กๆทั้งสองคนเนี่ยมีความสุขนะคะตอนที่ไปอยู่บ้านคุณยายกับบ้านคุณตานะคะมีสิ่งใดบ้างเอยจำได้ไหมคะอ่านะคะสิ่งที่ทำให้ สองพี่น้องมีความสุขก็คือ1น่งการเล่นกับหมานะคะการที่ได้ไปเล่นกับสุนัขการได้ได้ให้อาหารไก่นะคะการได้สารทางมะพร้าวที่คุณตาสอนนะคะการได้ทำว่านะคะและได้ฟังนิทานก่อนนอนและที่สำคัญนะคะก็ได้อยู่ท่ามกลางอากาศที่บริสุทธินะคะในทุ่งนานะคะนี่คือสิ่งที่ทำให้เด็กๆทั้งสองคนเนี่ยมีความสุขนะคะเด็กๆทั้งสองคนเนี่ยมีความสุข นะคะอ่าต่อไปนะคะครูจะขึ้นนะคะครูจะขึ้นเนื้อหานะคะเนื้อหานิทานนะคะทั้งหมดให้นักเรียนดูนะคะนิทานเรื่องบ้านยายกับตานะ,ะ,น,ะ,ะนักเรียนลองสังเกตนะ,ะสังเกตตัวอักษรสีสีต่างๆนะคะสีสีต่างๆนะส,สังเกตอะเดี๋ยวคุณครูจะขออนุญ,ญาตเล่าให้ฟังนะ,ะไม่ได้เล่าอ่านให้ฟังเพนักเรียนดูคลิปวิดีโอมาแล้วอ่านให้ฟังอีกหนึ่งรอบ นะอ่านให้ฟังอีกหนึ่งรอบแล้วก็ลองสังเกตนะคะตัวอักษรที่ไม่ใช่ตัวอักษรสีดำนะ,ะสังเกตและจดจําไว้นะคะอ่ะนนะคะนิทานเรื่องบ้านยายกับตานะคะยายกับตานะคะมีบ้านอยู่ชายป่าใกล้ทุ่งนานะคะเวลาปิดภาคเรียนนะคะพ่อแม่จะพาฉันและน้องไปอยู่กับยายตานะ,ะยายตาเลี้ยงหมาไว้หนึ่งตัวนะคะมันชื่อขาวมันแสนรู้มาก ตอนเช้าฉันและน้องช่วยยายตาให้อาหารไก่ทุกวันยายและตาสารตะก้ากระวุงกระจาดไว้ไว้ใช้และํำไปขายเวลาบ่ายเมื่อคุณตาว่างนะคะจะสอนเราสารทางมะพราะ้าวเป็นรูปปลาร,รูปดาบบางวันก็สอนให้ทำว่าวนะคะก่อนนอนเราจะได้ฟังนิทานจากยาย แล้วก็หลับไปอย่างมีความสุขอ่ะนะคะเรียบร้อยแล้วนะคะครูอ่านนิทานให้เรียนฟังอีกหนึ่งรอบนะคะเรามาดูนะคะตัวอย่างคำนะคะที่เป็นอักษรสีนะคะที่ได้จากนะคะนิทานเรื่องบ้านยายกับตานะคะอะมีคำดังต่อไปนี้นะคะนักเรียนออกเสียงคำตามครูนะคะนักเรียนออกเสียงคำตามครูได้เลยคำที่นะคะเริ่มเลยที่คำแรกคำว่าตานา ปาหมาปลายายขาวมากบ้านย่างชายป่าอาหารนะนี่คือตัวอย่างคำนะที่ เป็นอักษรสีนะที่ได้จากนิทานเรื่องบ้านยายกับตานะมีจำนวนทั้งหมด12คำนะ1คบสคำนี้นะคะคำถามของครูคือนะคำทั้ง12คําคำนี้ประสมสระใดเหมือนกันคือเขาประสมกับสลัตัวใดอ่าวันนี้เราเรียนเรื่องหน่วยการเรียนรู้ที่2เราเรียนเรื่องอะไรคะอ่าใช่ดังนั้นคำทั้ง12คําคำนี้จะต้องประสมด้วย ระอานะคะคำทั้ง12คําคำนี้จะประสมด้วยสละอานะคำถามถัดมาตัวอักษรนะสีอะไรนะคะที่เราเรียกว่าพยัญชนะต้นก็คือตัวอักษรสีใดเป็นพยัญชนะต้นในเรศสังเกตดูจะมี3สีนะคะจะมี3สีสีฟ้าสีชมพูแล้วก็สีเขียวนะสีอะไรคือพยัญชนะต้นสีอะไรคือพยัญชนะต้น สีอะไรคะเก่งมากนะคะสีฟ้านะคะสีฟ้านะคะ,ะ,ค,ะคือพยัญชนะต้นนะคะสีฟ้าคือพยัญชนะต้นนะคะคำถามถัดมาคำถามถัดมาสระอาตัวสีชมพูของเรานะคะสระอาอยู่ที่ตำแหน่งใดของคำอาละสิอาละสิอยู่ที่ตำแหน่งใดของคำคะ บางอันก็อยู่หลังสุดบางอันอยู่ตรงกลางอ่าตอบได้ไหมคะอ่านะคะตำแหน่งของสระอาคือนะคะจะต้องอยู่ข้างหลังพยัญชนะตน้นข้างหลังพยัญชนะตน้นเช่นคำว่าตานะ,ะมีพยัญชนะตน้นแล้วก็สระอาตาสระอาจะอยู่หลังพยัญชนะตน้นแต่ถ้านไหนที่มีสีเขียวด้วยนะคะเช่นนะ,ะแถวที่สองยาย นะคะยายยออายยายนะคะสละอาอยู่ตรงกลางนะคะแต่ยอยักษ์ตัวแรกสีฟ้าเป็นเพัญชนะต้นตามด้วยสีชมพูเป็นสละอาสละอาก็อยู่หลังเพัญชนะต้นและสีเขียวคือตัวสะกดสีเขียวคือตัวสะกดนะคะสละอาตำแหน่งของเขาคือหลังพยัญชนะต้นนะคะและแถวที่สามนะ,ะแถวที่สามมีตัวสีฟ้าสองตัวตัวสีฟ้าคือตัวอะไรคะตัวพยัญชนะต้นคําว่าอยา่างนะคะ คำว่าอย่างอยอางอย่างไม่เอกอย่างอย่างตัวสีฟ้ามีคือพยัญชนะต้นถูกไหมคะคือพยัญชนะต้นดังนั้นคําว่าอย่างมีพยัญชนะต้นกี่ตัวคะอ่าเก่งมากสองตัวถ้ามีพยัญชนะต้นสองตัวนะคะสละอาก็อยู่ข้างหลังพยัญชนะต้นเช่นเดิมนะคะอยู่ข้างหลังพยัญชนะต้นตัวที่สองนะคะ,นะคะดังนั้นนะคะสละอาตําแหน่งของเขาก็คืออยู่ข้างหลังนะคะ พยัญชนะต้นนะคะอยู่ข้างหลังพยัญชนะต้นนั่นเองอ่ะนะคะต่อไปนักเรียนลองออกเสียงคำนะคะที่ครูนะคะจะปรากฏบนหน้าจอนะคะเป็นคู่คู่นะคะแล้วลองวิเคราะห์นะคะว่าสระอาเนี่ยเป็นสระเสียงสั้นหรือเสียงยาวนะ,ะถ้าใครจําได้นะคะในคลิปเรื่องสระคูเนี่ยให้เทคนิคไปแล้วว่าเราจะรู้ได้ยังไงว่าเขาเป็นเสียงสั้นหรือเสียงยาว รู้ได้ไงคะอ่าเก่งมากคนที่จําได้แปลว่าตั้งใจแล้วก็ทบทวนนะดูคลิปทบทวนนะคือถ้าเราสามารถลากเสียงเขาให้ยาวได้แปลว่าเขาเป็นสะเสียงยาวอ่ะเรามาดูตัวอย่างคํากันคําแรกนะคะขออะขะและขออาขา นะคะสระอะกับสระอาคะขาอ่ะคำที่สองคู่ที่สองลออาละลออาละละลาอ่ะไหนสองคู่แล้วมีใครตอบได้ว่าสระอาเป็นสระเสียงสั้นหรือเสียงยาวคะลองลากเสียงดูค่ะ ลาลากได้ไหมคะลากได้ดังนั้นสระอาเป็นสระเสียงยาวนะคะเป็นสระเสียงยาวอ่ะมีคู่หนึ่งนะคะนักกับนานะคะอันนี้นะคะนอ,อนานออนานานะคะแต่เราทราบแล้วนะคะแค่สองคู่เราก็ทราบแล้วเพราะเราลองลากเสียงดูแล้วนะคะนักกับนานะสระอาเป็นสระเสียงยาวนะเพราะอะไรคะเพราะเราสามารถลากเสียงของเขาออกไปได้ยาว นะคะอันนี้คือนะคะเสียงสระอานะคะสะระอานะคะเป็นสระเสียงยาวนะคะย้ำอีกหนึ่งรอบสระอาเป็นสระเสียงยาวนะคะนะคะ,ะ,คะอ่านนะคะต่อไปนะคะครูเนี่ยจะให้นักเรียนนะคะมานะคะฝึกอ่านออกคำนะคะที่นะคะประสมสระอานะคะเดี๋ยวเรามาฝึก อ่านนะคะออกเสียงคำนะคะฝึกสะกดคำนะ,ะที่ออกเสียงสะระอากันนะคะพร้อมๆกันเลยนะคะอ่ะนะคะคำที่หนึ่งนะคะคำที่หนึ่งนะคะอันนี้ตารางแรกมีทั้งหมดห้าคำนะคะมีทั้งหมดห้าคำคำที่หนึ่งสะกดว่าอะไรคะเด็กๆกอากา กออากาคำที่สองพย,ยัญชนะตัวนี้ตัวอะไรเสียงเสียงพย,ยัญชนะคืออะไรคะขออาขาขออาขาคำที่สามเสียงพย,ยัญชนะเสียงอะไรคะเสียงอะไรคะอาเสียงปอปออาปาปออา าคำที่สี่เสียงเยี่ยมมาค่ะเสียงยอนะคะยออายาคำที่ห้าเสียงฮะเสียงอะไรนะใช่หรือเปล่าอ่าใช่แล้วเสียงทอนะคะทออาทาะคะทออทาะะท,ออทานะคะนะคะ จบไปแล้วนะคะต่อไปนะคะยังไม่หมดนะคะเราก็จะเพิ่มเลเวลหรือระดับความยากนะคะขึ้นไปเมื่อกี้มีแค่พยัญชนะต้นแล้วก็สระ,ะอาใช่ไหมมาดูตารางต่อไปครูจะเพิ่มอะไรให้ในักเรียนอ่ะไปดูพร้อมกันค่ะว้าว my god เพิ่มอะไรไปคะใครจำได้บ้างที่อยู่ด้านบนพยัญชนะตน้นเราเรียกเขาว่า เก่งมากโอ้โหเด็กๆเก่งมากเรียกว่าวรรณยุกนะคะนะคะคำน,นี้นะคะตารางนี้จะมีคําที่มีวรรณยุกนะคะประกอบด้วยนะ,ะเรามาสะกดพร้อมกันเลยคําแรกนะคะขออาขาไม้เอกขาขออาขาไม่เอกขาคําคที่สองไม้อะไรคะไม้ไรเอ่ยอาเก่งมากไม้โทนะคะ ปออาปาไม่โทรปาปออาปาไม่โทรปาคำที่สามยออายาไม่เอกยายออายาไม่เอกยาคำที่สี่ทออาทาไม่โทรทออาทาไม่โทร ถาและคำที่ห้านออานาไม่โทไม่โทอะไรคะนออานาไม่โทอ่านว่านาเก่งมากๆเลยนะคะนะคะเก่งมากๆเลยนะคะอ่านะคะต่อไปนะคะเพิ่มเลเวลมาอีกนะคะอีกหนึ่งระดับนะคะจะนะคะมี ส่วนประกอบของคำมีอะไรบ้างเราไปดูกันนะคะอ่ามีตัวอะไรเพิ่มมาคะด้านหลังสระอาเราเรียกเขาว่าตัวสะกดเก่งมากนะคะตารางนี้จะมีตัวสะกดเพิ่มมานะคะตารางนี้จะมีตัวสะกดเพิ่มมานะคะเรามาสดมาสะกดนะคะมาฝึกสะกดฝึกอ่านพร้อมๆกันนะคะคำที่1นึ่งบออาดอ บออาดออะไรคะเด็กๆบออาดอบาทเก่งมากนะคะคำที่สองอาตัวนี้เพียญชนะต้นตัวนี้ออกเสียงว่าอะไรถออาดอถา,าดนะคะถอถุงเสียงถอนะคะต่อไปสออา โดศาสตร์อาสองคำสุดท้ายเวลสูงกว่าค่ะมีทั้งตัวสะกดแล้วก็วันในยุคอามาสะกดกันนะคะคำนี้สะกดว่าชออางอชางไม้โทไมโทอะไรคะอ่ะฟกินหนึง่งรอบ ชออางอชางไม่โทช้างนะคะชออางอชางไม่โทช้างอ่ะคำสุดท้ายนะคะยออามอยามไม่เอกยออามอยามไม่เอกยามเก่งมากนะคะเก่งมากโอ้โหโนะคะ อ่ะเรามาดูนะคะถัดไปอะไรเอ่ยมาดูนะคะว่ามันจะยากขึ้นขนาดไหนนะคะมันจะยากขึ้นขนาดไหนเอก็ดูเหมือนไม่ยากนะเพียงแต่เขาทําไมคะมีอะไรสองตัวคะมีอะไรสองตัวคะมีพยัญชนะต้นสองตัวนะคะมีพยัญชนะต้นสองตัวนั่นเองนะคะคําแรกเวลาสะกดนะคะเราก็จะต้องสะกดแบบนี้ นะคะเพรชนะต้นมาก่อนแล้วก็ตามด้วยสระเนาะอย่างเช่นคําแรกปอรออาปลาแล้วก็จะออกเสียงเพรชนะต้น2ตัวเนี่ยพร้อมกันเลยเสียงควบกันไปเลยนะ,ะปอรออาปลาคําที่2นะคะมีวรรณยุกต์มาด้วยนะคะพอรออาพราไม่โทรพรา พอรออาพราไม่โทรพระเห็นไหมคะเราจะออกพอกับรอพร้อมกันเลยพระนะคะต่อไปคำที่สามมีตัวสะกดนะมีตัวสะกดเพิ่มมานะคะนะคะคอรออาบอคราบคอรออาบอคราบคำถัดไป กอรอาบอกอรอาบอกราบนะคะกราบนะคะคำสุดท้ายปลออายอปลออาย,อ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 ,ยอ,อะไรคะเด็กๆปลออายอปลายนะคะปลออายอ ปลายนะคะอ่านี่คือคำที่ประสมสระอานะคะฝึกอ่านคำกันไปแล้วนะคะฝึกอ่านคำเป็นคำคำไปแล้วนะคะเพื่อความเก่งของเราเพื่อความที่แบบเสริมสร้างความรู้ให้เรามีความรู้มากยิ่งขึ้นต่อไปครูจะพานักเรียนไปอ่านประโยคนะคะประโยคที่ผสมด้วยสระอาประโยคนะคะ ที่ประสมด้วยสระอาประโยคคืออะไรคือมีคำเนี่ยคือหนึ่งคํหนึ่งพยางสันซนสองพยางซันๆนแต่ประโยคเนี่ยอาจจะยาวนิดนึงเดี๋ยวเราไปฝึกอ่านพร้อมกันเลยค่ะนักเรียนอ่ามาดูการมีประโยคว่าอะไรบ้างอ่ะคาที่หนึ่งนะคะประโยคที่หนึ่งอ่านว่าอะไรคะออกเสียงพ้องคู่ช้างมีงา ช้างมีงาประโยคที่สองอ่ะดูรูปภาพประกอบนะ,ะดูรูปภาพประกอบทำไมคะอะไรทำอะไรอยู่หมาคาบปลาหมาคาบปลาประโยคที่สามอ่ะนะคะประโยคที่สามนะคะทำไมคะรูปอะไรเอ่ยโอ้โหสีเขียวขจีเลย บ้านคุณตามีทุ่งนานะคะรูปทุ่งนาบ้านคุณตามีทุ่งนานะระโยกทันมาประโยคทันมาอะไรเอ่ยมีสัตว์สองตัวคือช้างและม้าอยู่ในทุ่ง้าช้างและม้าอยู่ในทุ่งญ้า เราก็นะคะได้นะคะฝึกนะคะอ่านคำนะคะที่ะสมนะคะสระอาไปแล้วนักเรียนนะคะอ่านคำที่ผสมสระอาแล้วก็ประโยคที่ผสมสระอาไปแล้วนักเรียนสังเกตไหมคะว่าสระอาเนี่ยมีรูปร่างคล้ายกับสิ่งของใดบ้างนะสระอามีรูปร่างคล้ายกับสิ่งของใดบ้างอ่ะครูให้เวลาเล่นคิด5วินาที1นง 2 3ง5าอ่านะคะคล้ายกับสิ่งใดบ้างเดี๋ยวครูจะยกตัวอย่างดูซิว่าตรงกับใจนักเรียนคิดไว้หรือเปล่านะคะก็จะมีไม้เท้านะคะไม้เท้าที่เวลาแบบคุณตาคุณยายหรือคนแก่นะคะใช้เดินใช้ถือแล้วก็เดินนะคะหรือนะคะไม้เทา้านะคะแล้วมีอะไรอีกอันนี้ทุกคนก็จะรู้จักกันดีด้ามของร่มนะคะร่มเห็นไหมคะ ร่มนะคะร่มนะคะก็คือด้ามของเขาคือที่จับเนี่ยนะคะมีรูปร่างคล้ายสระอานะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเป็นอุปกรณ์ทำความสะอาดบ้านนะคะด้ามไม้กวาดขนไก่ไว้ปัดฝุ่นนะ,ะอันนี้ก็คือตัวอย่างคำตอบนะนักเรียนอาจจะมีอย่างอื่นนะคะอีกหลายอย่างนะคะที่อยู่รอบๆตัวนักเรียนแล้วมีลักษณะคล้ายกับสระอานะคะ อ่ะนะคะอ่านมาก็เยอะนะคะฟังนิทานก็แล้วอ่านก็แล้วพออ่านแล้วเราก็จะต้องมาทำไมคะถูกต้องค่ะเราจะต้องมาเขียนสระอากันนะคะวิธีการเขียนสระอานี่มีวิธีการเขียนอย่างไรนะคะเรามาดูการซึ่งนะคะไม่ยากเลยนะคะถ้าดูตามรูปสอนก็คือมีแค่สองขั้นตอนนะ,ะดูตามรูปสอนเนี่ยจะมีแค่สองขั้นตอนนะคะวิธีการเขียนสระอานะคะก็คือ จะเริ่มจากด้านบนคือเลขหนึ่งเขียนเป็นโค้งๆแบบนี้นะคะนักเรียนลองเอามือของนักเรียนเนี่ยวาดหรือเขียนในอากาศเหมือนคุณครูนะก็คือเริ่มจากโค้งๆนะคะหนึ <veux S 1> <ๆ S 2> ่งะะแล้วก็ลากตรงลงมา <บ rum S 1> นะ,ะแบบนี้โคง้งแล้วก็ลากตรงลงมานะคะจากด้านบนเป็นสระอาลองเอามือนะคะวาดในอากาศหรือเขียนนะคะที่โต๊ะนะคะลองดูนะลองดูลองเขียนดู นะคะนี่คือสระอาเขียนง่ายมากมีแค่2ขั้นตอนเองนะคะทำโคง้งแล้วก็ลากลงมานะคะแบบนี้นี่คือวิธีการเขียนสระอาอ่ะนะคะเราเรียนรู้วิธีการเขียนสระอาไปแล้วนักเรียนอาจจะเบื่อเสียงครูแล้วนะคะครูพูดมากเหลือเกินนะคะทุกคลิปเจอแต่หน้าครูหน้าครูหน้าครูนะคะเดี๋ยวเราเปลี่ยนบรรยากาศนะคะให้นักเรียนไปชมคลิปวิดีโอ ความรู้เรื่องสลระอากันนะคะไปฟังเสียงคนอื่นเสียงกระตูน่ารักน่ารักบ้างนะคะเบื่อเสียงครูแล้วนะอาเดี๋ยวให้นักเรียนนะคะดูคลิปวิดีโอนะคะความรู้เรื่องสะระนะคะดูครูขอย้ํานะคะไม่ใช่ดูอย่างเดียวนะนักเรียนต้องจดจํานะคะแล้วก็จําให้ได้นะเก็บความรู้จากการดูคลิปวิดีโอให้ได้มากที่สุดอ่ะพร้อมหรือยังคะอาถ้าพร้อมแล้วไปชมคลิปวิดีโอความรู้เรื่องสลระากันค่ะ นักเรียนมาดูความรู้เรื่องสระอากันนะครับสระอาเป็นสระเสียงยาววิธีเขียนสระอาให้ลากเส้นจากบนลงล่างตามลูกศรดังนี้เขียนสระอาไว้ข้างหลังพยัญชนะต้นเช่นกอากา ถ้ามีพยัญชนะต้น2ตัวให้เขียนสระอาไว้ข้างหลังพยัญชนะต้นตัวที่2เช่นหอนออานาพยัญชนะที่อยู่ข้างหลังสระอาเรียกว่าตัวสะกดเช่นบออานอบานไมโทบ้าน บางคำมีพยัญชนะต้นสองตัวและมีตัวสะกดด้วยเช่นปอรอาบอปราบอ่านะคะจบแล้วนะคะคลิปวิดีโอความรู้เรื่องสระอานะจบแล้วนะคะเราได้ความรู้อะไรมาบ้างเราได้ความรู้อะไรมาบ้าง ะะเราจะนําความรู้นั้นเนี่ยมาประยุกต์ใช้นะ,ะโดยครูเนี่ยนะคะจะให้นักเรียนเนี่ยลองผสมอักษรต่อไปนี้แล้วบอกตําแหน่งของสระอานะ,ะแล้วบอกตําแหน่งของสระอาซึ่งตอนต้นคลิปเนี่ยครูก็ย้ําไปหลายรอบแล้วว่าสระอาเขาอยู่ตรงไหนนะคะแต่ว่าอันนี้เราเล่นเกมสนุกๆก,กันนะคะอะนะคะตัวนี้นะคะมีตอบวกอาตออา ตานะคะคับต่อมาขออาขาเรียนสังเกตดูนะคะคับต่อมาลออาลาสะละอาอยู่ที่ตำแหน่งใดคะอาใช่แล้วสะละอานะคะจะอยู่หลังพยัญชนะต้นถ้าใครจำได้นะคะเมื่อต้นคลิป เรานะคะร่วมกันเรียนรู้เรื่องนี้ไปแล้วนะ,ะอันนี้มาย้ำอีกหนึ่งรอบนะคะสละอานะคะจะเขียนอยู่หลังพยัญชนะต้นนะเะขียนอยู่หลังพยัญชนะต้นนะคะวางไว้หลังพยัญชนะต้นนั่นเอง <S <S อ่ะอันนี้นะคะครูจะมีพยัญชนะต้นมาให้2ตัวแล้วมีสละอานักเรียนลองเรียงนะคะพยัญชนะต้นแล้วก็วางตำแหน่งสละอานะคะ วางตำแหน่งพยัญชนะและวางตำแหน่งสระอาะให้เป็นคำในชุดแรกนะคะมีหอหีบมอม้าสระอาะอลองวางลองวางแล้วเขียนในกระดาษสิคะหรือว่าจำไว้ในใจนักเรียนจะได้ออกมาเป็นคำว่าอะไรคำจะเหมือนคำที่คุณครูกำหนดไว้หรือเปล่าตรงใจคุณครูหรือเปล่าอ่าคำแรกเสร็จเรียบร้อยเรียอยังคะอ่าคำแรกหอหีบมาก่อนเลยคะ่ะตามด้วย าบางคนบอกตามด้วยสระอาะเลยยังค่ะยังนะคะตามด้วยมอม้าก่อนและตามด้วยสระอาะหอมออาหมาหอมออาหมาแปลว่าคำนี้มีพยัญชนะต้นกี่ตัวคะเก่งมากมีพยัญชนะต้นสองตัวอ่ะนะคะมาดูชุดที่สองชุดที่สองนะคะแสดงว่าเซตนี้ต้องมีพยัญชนะต้นสองตัวนะคะเราจับแนวทางได้แล้วนะคะชุดที่สองมีตัวอะไรบ้าง นะคะต่อเต่านะคะรอเรือแล้วก็สระอาอะนักเรียนลองประสม,มะคำนะลองประสมคำออกมาได้คำว่าอะไรนะคะได้คำว่าอะไรคำนี้คือคำว่าต่อรออาตราต่อรออาตราตรานี่นี้คือตราประทับนะคะ,ะตราประทับนะคะตราประทับต่างๆ เซตสุดท้ายนะคะมีตัวลอลิงปอปา่าแล้วก็สละอานักเรียนลองเรียงให้เป็นคําที่มีพยัญชนะต้น2ตัวคําที่มีพยัญชนะต้น2ตัวไม่มีตัวสะกดนะคะพยัญชนะทั้ง2ตัวเป็นพยัญชนะต้นนะคะสละอาอยู่หลังสุดลองเรียงดูสิคะได้คําว่าอะไรอ่ะให้เวลา5วินาที5 4 3 1> 2 1 0หมดเวลาเราได้คำว่าอะไรคะคำนี้ปอลออาปลาปอลออาปลาใครถูกบ้างใครถูกบ้างโอ้ยเก่งมากๆเลยนะคะนะคะในเซตนี้นะคะคือคำที่มีพยัญชนะต้นสองตัวนะคะถ้ามีพยัญชนะต้นสองตัวนะคะสระอาก็จะต้องอยู่ หลังพย,ยัญชนะต้นตัวที่2หลังพย,ยัญชนะต้นตัวที่2องเซตแรกมีพย,ยัญชนะต้นหนึ่งตัวก็อยู่ด้านหลังเลยง่ายๆนะคะเบบี baby. อันนี้ก็ง่ายเหมือนกันนะคะมีพย,ยัญชนะต้น2ตัวนะคะสระอาก็จะอยู่หลังพย,ยัญชนะต้นตัวที่2องนะคะอานะ,ะเราทำกิจกรรมนะคะดูนิทานฝึกอา่านฝึกประสมคำดูคลิปวิดีโอเกี่ยว วความรู้เกี่ยวกับสระอานะเราลองมาสรุปร่วมกันสรุปความคิดรวบยอดนะเราลองมาสรุปความรู้เกี่ยวกับสระอากันนะคะอะ่ะสระอานะคะเป็นสระเสียงอ่าเก่งมากนะคะสระอาเป็นสระเสียงยาวเขียนไว้จุดๆ,ๆพยัญชนะต้นเขียนไว้ตรงไหนคอะอ่าเขียนไว้ข้างหลังพยัญชนะต้นนะคะ การเขียนสระอาจะลากจากด้านบนนะคะด้านบนโค้งแล้วก็ลงมาด้านล่างนะคะสระอาเป็นสระเสียงยาวนะคะเขียนไว้ข้างหลังพยัญชนะต้นวิธีการเขียนนะคะก็จะลากจากด้านบนนะคะลงมาด้านล่างนี่คือความคิดความคิดรวบยอดหรือความรู้โดยสรุปเรื่องสระอานะคะอะต่อไปมาทำกิจกรรมนะคะ ประสมคำสระอานะะสมคำสระอากันนะคะ,ะดูกันนะคะกอไก่บวกสระอากอบวกอาเป็นกอากากออากากาในที่นี้มีความหมายว่าอย่างไรบ้างนะคะสัตว์ชนิดหนึ่งสัตว์ปีกชนิดหนึ่งนะะส,สีดำที่ร้องกา้กาก้าตอนเช้านะคะ แล้วก็กาต้มน้านะคะกาต้มน้ำนะคะ,ะ,คะแล้วก็เครื่องหมายผิดก็คือการกระบาทนะคะการกรบาดดังนั้นคําว่ากาเนี่ยเราต้องดูบริบทดูประโยคด้วยว่าเขาหมายความว่ายอย่างไรนะคะกามีความหมายได้หลายอย่างเป็นสัตว์เป็นของใช้หรือเป็นเครื่องหมายก็ได้นะคะคําต่อมาต่ออาตา ตอ,อาตาตาเอตาไหนนะาตาที่เป็นคุณตานะที่เป็นคนก็คือคุณตานะคะเป็นออคุณพ่อของคุณแม่นะคะแล้วก็ตาคือน,นี้ที่ใช้มองนะคะนี่คือตานะคะมีความหมายสองอย่างเนาะตาคุณตาที่เป็นคนนะคะคุณพ่อของคุณแม่เรานั่นเองนะคะ แล้วก็ตานะคะดวงตาของเราที่ใช้มองนะคะปลาที่เป็นสัตว์น้ำนะคะจะมีพยัญชนะต้นสองตัวคือนะคะปอปลาและลอลิงนะคะปอปลาและลอลิงนะคะปอลออาปลาอันนี้ปลานะคะที่เป็นสัตว์น้ำเนาะ,ะมีพยัญชนะต้นสองตัวต่อไปงออางางออางางาคืออะไรคะ มาดูการงานะคะคือส่วนที่เป็นเหมือนเขี้ยวของช้างนะคะความหมายที่หนึ่งที่ออกมานะคะที่ออกมานะคะเหมือนเขี้ยวของช้างออกมานะคะแล้วก็นะคะเป็นนะคะงากองสีดําๆก็คือธัญพืชชนิดหนึ่งนะคะธัญพืชชนิดหนึ่งที่เราสามารถนะคะนำมาประกอบประกอบอาหารได้อันนี้คือคําว่างานะคะมีสองความหมายนะคะมีสองความหมายต่อไป นออานานออานานาคืออะไรฟังนิทานไปแล้วต้องรู้ว่านาคืออะไรนะคะนาก็คือทุ่งนาที่ที่เขาปลูกข้าวนะคะที่เห็นอยู่สีเขียวๆนี่คือข้าวนะลูกไม่ใช่หญ้านะะปลูกข้าวนะ,ะน,าน,านาคือสถานที่ที่ชาวนาเนี่ยใช้ปลูกข้าวให้เรากินนั่นเองนะคะกิจกรรมถัดไปนะคะก็จะเป็นกิจกรรมนะคะฝึกคัดลายมือตามเส้นประนะคะซึ่งนะคะครูจะให้นักเรียนเนี่ย ฝึกคัดลายมือตามเส้นประนะคะมีคำเนี่ยจำนวน4คำนะสี่คำให้นักเรียนคัดตามเส้นประให้ถูกต้องนะคะสวยงามนะคะคำที่1นะคะอ่านว่าดาราดาราคำที่2อนะคะอ่านว่าปากกาปากกานะ,ะปากกาคำที่3นะคะ้ขาขายนะคะ้ขาขายนะคะคำที่4ีาา่หน้าตาหน้าตา นะคะอะครูให้เวลานะักเรียนนะคะคัดนคะาลายมือตามเส้นปากนะสวยให้สวยงามเลยให้เวลานะคะอ่านะาลงมือทำได้เลยค่ะอะโอเคนะคะดูตัวอย่าง นี่นะคะถ้าคาัดเสร็จออกมาแล้วก็จะเป็นแบบนี้นะ,ะตัวอย่างเลยนี่คือเมื่อตัวอย่างผลงานของเพื่อนนะคะที่คัดเสร็จออกมาแล้วนะคะตามเส้นปะนะ,ะโอ้โหสวยงามมาก <c oughs> ค่อยๆคัดไปนะคะใจะเย็นๆตามรอยเส้นประไปนะคะนี่คือตัวอย่างผลงานนะคะอ่าใครที่ยังเขียนออกนอกเส้นบ้างก็ลองลบแล้วก็ใจเย็นๆตั้งใจนะคะเขียนลากตามเส้นประ ให้สวยงามนะคะต่อมานะคะกิจกรรมถัดมานะคะเลเวลอัพยากขึ้นนิดหนึงให้นักเรียนนะคะเขียนคำศัพท์จากภาพที่ครูกำหนดให้ด้วยลายมือที่สวยงามบอกใบ้เลยว่าคำทุกคำจะต้องมีสระอานะคะให้นักเรียนเขียนนะคะเขียนคำแล้วก็ฝึกอ่านคำนะ,ะจากภาพที่คุณครูกำหนดให้มีภาพอะไรบ้างไปดูกัน อ่ะภาพแรกอ่ะให้เวลาค่ะคิดติ๊กตอกติ๊กตอก่กอกอะครูเงียบก่อนรบกวนสมาธินักเรียนอ่าเรียบร้อยแล้วนะคะภาพที่หนึ่งต่อไปภาพที่สองดูซิลูกศรชี้ไปที่อะไรลูกศรชี้ไปที่อะไรอ่าเขียนเลยภาพถัดไป บอกใบ้ว่าภาพนี้มีตัวสะกดด้วยภาพนี้มีตัวสะกดด้วยรูปอะไรเอ่ยที่ครูให้ทุกคลิปเลยใครทำได้ดีเยี่ยมก็จะได้อันเนี้ยเยอะมากอ่าเรียบร้อยนะคะถัดมาภาพอะไรเอ่ยเป็นชื่อของพยัญชนะไทย ตัวหนึ่งนะคะไว้ใส่ของสีทองมีตัวสะกดอาเรียบร้อยภาพสุดท้ายนะคะเป็นนะคะสัตว์ชนิดหนึ่งนะคะที่นะคะชาวนาเนี่ยนะคะใช้ในการทำนานะคะใช้ในการทำนาน้องน่ารักเชียวเห็นไหมดูสายตาน้องสิ น้องคือตัวอะไรบอกใบก็คือมีพยัญชนะต้น2ตัวนะคะแล้วก็มีตัวสะกดด้วยอ่านักเรียนลองเขียนดูอ่ะนะคะเขียนคำนะคะเรียบร้อยแล้ว5ทั้งหคำนะคะจากภาพนะคะเรามาดูกันว่าคําคำก็5ดาวนะคะ้าคำแล้วก็5ดาวนะคะเรานะ,ะมาดูกันว่าถ้าเราจะได้5ดาวเนี่ยเราจะต้องทำอย่างไร นะการที่นักเรียนนะคะจะได้5ดาวจากคุณครูไปเนี่ยคือ1นะนักเรียนจะต้องเขียนนะคะสะกดคำะคะได้ถูกต้องสวยงามด้วยตนเองะะและบอกความหมายของคำคำนั้นได้ด้วยนะคะหนะบ,บางคนอาจจะเขียนไม่ถูกต้องทุกคำหรือบอกความหมายไม่ได้นะคะหรือบางคำอาจจะเขียนผิดนะคะจำนวนดาวของนักเรียนเนี่ยก็จะลด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 ,ล,ดลงมาเรื่อยๆ แต่ก็ไม่ใช่ปัญหาใช่ไหมคะคุณบอกแล้วไม่ใช่ปัญหาถ้าวันนี้เรายังทําได้ไม่ดีพอนะ,ะเราก็ต้องมั่นฝึกฝนเพื่อให้มันดีขึ้นขึ้นไปนะคะไม่ต้องซสีเรียดวันนี้ค่ะนักเรียนยังเขียนได้ไม่ครบกคุคำไม่เป็นไรคะ่ะลูกเราค่อยค่ยฝึกกันไปนะคะค่อยๆฝึกกันไปไม่มีใครเกิดมาแล้วเก่งภายในวันเดียวนะคะ นะคะอ่ะแล้วอันนี้นะคะก็จะย้อนกลับไปในชิ้นงานแรกของเราก็คือชิ้นงานคัดลายมือนะคะหดาวเช่นกัน5ดาวเช่นกันชิ้นงานคัดลายมือนะคะหดาวเช่นกันนะคะใครคัดได้ถูกต้องสวยงามนะคะไม่ออกนอกเส้นเลยนะ,ะนกเรียนก็จะได้5ดาวมีออกนอกเส้นบ้างมือสั่นเล็กน้อยก็นะคะจำนวนดาวก็ลดลดลดไปนะคะซึ่งก็เหมือนเดิมครูบอกแลวว่าถ้ายังวันนี้เรายังคัดได้ไม่ดี เราก็ค่อยๆฝึกฝนพัฒนานะ,ะวันหนึ่งเราจะทํามันได้ดีที่สุดเองค่ะนะคะอ่ะนะคะอีกหนึ่งเกณฑ์ในการประเมินก็คือการนะคะอ่านออกเสียงคําที่ครูฝึกอ่านไปเยอะแยะเลยนะคะ,ะ,คะถ้านักเรียนเนี่ยสามารถนะคะแบบว่าเออยังไงเดียไปเจอคําที่มีผสมสระอานะคะอยู่ตามป้ายหรือตามทางต่างๆหรือตามหนังสือต่างๆนักเรียนสามารถอ่านได้เลยแล้วบอกความหมายของคํคำนั้นได้เนี่ยแปลว่านักเรียนได้5ดาวเต็ม แต่หากยังแบบต้องสะกดกรนนะคะดาวครูก็จะลดดาวลงมาสักหนึ่งดวงละสี่นะคะแล้วก็นะะยิ่งไปกว่าน,นั้นถ้านักเรียนสามารถสอนคนอื่นนะคะอ่านคำที่ผสมระอาได้ด้วยครูก็จะยิ่งให้ดาวจะพิเศษเพิ่มขึ้นไปเลยนะคะอันนี้นะคะดังนั้นในเรื่องนี้ครูบอกแล้วนะคะมีสามอย่างที่เราจะต้องทำได้คือหนึ่งนะคะอ่านออกเสียงและบอกความหมายใช่ไหม 2. นะคะเขียนสระอาะได้ถูกต้องนะคะและ 3. นะคะออสะกดคำนะคะเขียนคําจากภาพนะคะก็มี3เกณฑ์มีอ่านมีคัดลายมือแล้วก็มีเขียนคําจากภาพนะคะ3ตัวนี้นะคะท้าเรียนทําได้ถูกต้องดีเยี่ยมทั้ง3รายการนะคะรับไปเลย15ดาวนะคะสิดาวแต่ถ้าใครยังไม่ได้15ดาวเต็มวันนี้นะคะไม่เป็นไรเราค่อยๆฝึกฝนกันไปเนาะนะคะ นะคะอาจากกิจกรรมที่ผ่านมาทั้งหมดเลยนะคะเรามาร่วมกันสรุปความรู้นะ,ะอีกหนึ่งรอบนะคะสรุปความรู้ได้ว่าอย่างไรบ้างนะคะน,ะ,คะ,นะ,คะสระอาเป็นสระนะคะเสียงยาวนะคะซึ่งจะเขียนไว้นะคะด้านหลังพยัญชนะต้นนะคะซึ่งถ้าพยัญชนะต้นมี2ตัวเนี่ยสระอาก็จะอยู่หลังพยัญชนะต้นตัวที่2นะคะส่วนคําที่เราใช้ในชีวิตประจําวัน นะคะเรานะคะคำที่ใช้ในชีวิตประจำวันของเราเนี่ยมีคําที่ผสมสลามากมายไม่ใช่ว่าแค่เราจะอ่านได้นะคะเราจะต้องรู้จักความหมายนะ,ะของคําเหล่านั้นด้วยเพื่อน,นําไปใช้ให้ถูกต้องเหมือนเช่นที่ครูบอกว่าคําว่ากามีความหมายตั้งหลายคานะ,ะเราจะใช้กาไหนถ้าแม่บอกว่าให้ไปหยิบกาต้มน้ําเราจะไปจับกาที่เป็นนกบินมาหรือจะไปหยิบกาที่เป็นหูอยู่ในครัวเห็นไหมคะอันนี้คือความสําคัญของการที่เราจะต้อง นอกจากอ่านได้แล้วต้องทราบความหมายของคำนะคะอันนี้คือนะ่ะสรุปความรู้เรื่องสระอาเป็นสระเสียงยาวนะคะเขียนไว้ด้านหลังพยัญชนะต้นและที่สำคัญนะคะจะต้องรู้ความหมายของคำเหล่านั้นด้วยนะคะนะจากนั้นนะคะเราเนี่ยทำชิ้นงานทั้งหมดเออสองชิ้นถูกต้องไหมคะมีนะคะ คัดลายมือตามเส้นประแล้วก็เขียนคําจับภาพนะคะแล้วก็นํามาแลกเปลี่ยนกับเพื่อนๆเนาะโดยการถ่ายรูปถ่ายคลิปวิดีโอนําเสนอนะคะแลกเปลี่ยนนะคะกับเพื่อนๆแล้วก็ให้คุณครูและเพื่อนๆเนี่ยช่วยนะคะตรวจสอบความถูกต้องนะคะให้คุณครูแนะนำว่าคํานี้ยังสะกดไม่ถูกนะลูกคํานี้ถูกแล้วคํานี้สวยแล้วนะคะแล้วเราก็นะคะทําไมคะนานะคะนะคะข้อมูลหรือ คำแนะนําของคุณครูเนี่ยไปปรับวงแก้ไขนะคะนี่นี่คือตัวอย่างนะ,ะตัวอย่างของตัวอย่างผลงานนะคะนี่คือตัวอย่างผลงานในกิจกรรมที่สองคือเขียนคําจากภาพนะคะคำแรกคือคําว่าตาดวงตาคำที่สองลูกศรชี้ไปที่ขาก็คือขาขออาขาคําที่สามนะคะที่ครูบอกว่าครูให้ทุกคลิปเลยคือดาวดอาวดาวคำที่4ี่นะคะพานพออานนพาน คำที่ 5, ควายนะคะคอวอ,อยอควายนะใครเขียนถูกต้องหําคำเยี่ยมยอดเยี่ยมยอดมากๆเลยค่ะนะคะแต่ถ้ายังไม่ถูกไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวเราค่อยๆแก้ไขกันไปนะคะไม่ต้องเครียดนะคะไม่ต้องเครียดนะคะอะนะคะนักเรียนบางคนเนี่ยอาจจะเขียนคำนะะได้ถูกต้องนะ,ะทุกคำแล้วก็สวยงามนะคะแต่บางคนอาจจะยังมีเขียนผิดพลาด นะฮะหรือนะคะยังเขียนได้นะคะไม่สวยงามมากนะเราก็มีวิธีแก้ไขนะเราจะแก้ไขปัญหาเหล่านั้นได้อย่างไรเราจะแก้ไขปัญหาเหล่านั้นไะด้อย่างไรนะคะก็เหมือนที่ครูบอกนะถ้าเราอยากทําให้ดีขึ้นทําให้เก่งขึ้นเราต้องมันฝึกฝนนะคัดลายมือยังไม่สวยเราก็ไปฝึกคัดตามเส้นประค่อยๆค,คัดนะโอ้โหข้อดีของการคัดลายมือตามเส้นประเนี่ยนะคะเป็นการฝึกสมาธิด้วยให้เราใจเย็นๆนะคะ ค่อยๆลากไปนะฝึกเขียนบ่อยๆนะคะลายมือเราก็จะสวยงามขึ้นนะคะลายมือเราก็จะสวยงามขึ้นนั่นเองนะคะหลังจากนั้นนะคะเมื่อเราฝึกฝนแก้ไขนะคะชิ้นงานใบงานนะคะปรับปรุงเรื่องสระอาะได้เรียบร้อยแล้วมั่นใจนะคะว่าเรามีความรู้ในเรื่องนี้เนี่ยมากพอแล้วนะ,ะเราก็นะคะไปขยายประสบการณ์โดยการนะคะนำความรู้นะคะเรื่องสระอาะเนี่ยไปแนะนําน้องๆน,งน,งนะ,ะไปแนะนําน้อง หรือเพื่อนนะคะที่ยังเขียนหรือสะกดคำสระอานะคะไม่ถูกต้องนะเขียนหรือสะกดคำสระอาไม่ถูกต้องนะเขียนหรือสะกดคำสระอาไม่ถูกต้องนะคะไปแนะนําเขาหรือบางทีนะ,คะใครแบบเฮ้ยฉันเก่งฉันวาดรูปก,ก็สวยฉันเขียนคําก็เก่งและอาจจะวาดภาพ นาวาดภาพภาพหนึ่งไปให้น้องไทยนี่ภาพอะไรอน้องไทยรักสะกดยังไงแล้วก็ไปสอนเขาแบบนั้นก็ได้นะคะเอาที่นะนานักเรียนสะดวกเลยนะเราก็จะได้ทบทวนความรู้แล้วก็โชว์ศักยภาพของตัวเราเองให้ผู้อื่นได้รับรู้ด้วยะนะคะนะักเรียนเราก็นะคะเรียนรู้นะคะทั้งการเขียนวิธีการเขียนนะคะการอ่านความหมายนะคะแล้วก็ทํากิจกรรมนะะแบบฝึกไปแล้วนะคะ สุดท้ายนะก่อนจบหน่วยการเรียนรู้นะคะเราก็จะต้องมาทำนะ,ะแบบทดสอบรับสมองประลองปัญญากันนะ,ะเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าเฮ<ะ>้ยนักเรียนเนี่ยจำได้จริงๆนะคะ,ะเราไปดูกันนะคะแบบทดสอบของเราข้อที่1นะคะมีคำถามว่าคำใดนะคะเป็นชื่อเรียกสำหรับที่ปลูกข้าวอ,อันนี้เป็นเกี่ยวกับความหมายของคำนะคะคำใดเป็นชื่อเรียกสำหรับที่ปลูกข้าว1 ป่าสองนาสามหญ้าอ่ะข้อไหนคะอ่านเรียนตอบเลยตอบเลยเก็บไว้ในใจนะคะให้เวลาสามวิอ่าข้อนี้ตอบข้ออะไรคะที่ปลูกข้าวเรียกว่านานะส่วนป่าก็คือที่ที่มีต้นไม้ต่างๆขึ้นมาเยอะแยะไปหมดเลยนะคะส่วนหญ้านะคะก็คือ ชื่อพืชชนิดหนึ่งนะคะเป็นไม้ล้มลุกนะคะชนิดหนึ่งที่อยู่ตามพื้นดินนั่นเองนะคะโอเคนะคะข้อถัดมานะคะข้อถัดมานะคะถามว่าคําใดที่เติมวรรณยุกวรรณยุกนี้บอกครูก่อนว่าคือวรรณยุกไม้อะไรคะลูกอ่าเก่งมากไม้เอกคําใดที่เติมวรรณยุกเอกแล้วมีความหมายก็คือคําใดที่เติมไม้เอกแล้วมีความหมายนักเรียนลองสะกดดู ะค,ะคำที่ 1. มออามาไม่เอกคำที่สองหออาวอาหาวไม่เอกคำที่ 3. ยออามอยามไม่เอกอ่ะคำไหนอ่ะลองดูนะคะอ่าครูเฉลยแล้วนะคะข้อนี้ตอบ 3. นะคะยออามอยามไม่เอก ย่ามนะคะย่ามนะคะเป็นเครื่องสําหรับใส่สิ่งของเหมือนกระเป่าลูกแต่เป็นผ้านะคะทำมาจากผ้านะแล้วก็สะพายด้านข้างแล้วก็ใส่ของอันนี้คือย่ามนะคะส่วนคําแรกเนี่ยจะต้องเติมอะไรถึงมีความหมายคําแรกจะต้องเติมไมโทนะคะเติมไมโทนะคะเป็นม้านะคะเป็นสัตว์ชนิดหนึ่งนะคะคำที่สองก็ต้องเติมไมโทห้าวนะคะห้าวเป็นห้าวมแบบ อวดเกง่งอวดดีอะไรแบบนี้นะคะดังนั้นข้อนี้เติมไม่เอกแล้วมีความหมายก็คือข้อที่3นะยอมอมยามไม่เอกยามนั่นเองนะคะสองข้อนี้นะคะใครตอบถูกมาเลยใครตอบถูกทั้งสองข้อเก่งมากๆเลยอ่ะนะคะเป็นยังไงบ้างสำหรับเรื่องสลาอะไรนะคะอ๋อนิทานสนุกมาก๋ออคคุณกะณนะ,ะนิทานสนุกมากใช่แต่ครูส้ม ครูส่งพูดอะไรมาจะไม่ได้เลยอ่าไม่ได้นะคะเราจะต้องนิทานสนุกแล้วเราจะต้องได้ความรู้เรื่องสลระอาด้วยนะคะครูขอย้ำอีกหนึ่งรอบนะคะในเรื่องสลระอานะคะสลระอานะคะเป็นสละดเสียงยาวนะคะเขียนไว้นะคะด้านหลังนะคะเพยญชนะต้นนะคะเขียนไว้ข้างหลังพยญชนะต้นนะ,ะเรานะคะนอกจากจะต้องอ่านคําที่ผสมสลระอาได้แล้วเราต้องรู้ความหมายของคําเหล่านั้นด้วยนะคะ ก่อนจากกันนะคะในวันนี้นะคะครูฝากนะคะนักเรียนนะคะลองไปฝึกอ่านนะคะแล้วก็เรียนรู้ความหมายนะ,ะของคําที่ประสมสระอานะคะเพื่อนะคะพัฒนานะคะความสามารถนะคะของตนเองในการเขียนอ่านภาษาไทยนะ,ะแล้วเรานะคะจะกลับกันกลับนะคะแล้วเราเนี่ยจะกลับมาพบกันอีกนะคะในคลิปหน้าเป็นเรื่องอะไรนะคะให้นักเรียนเตรียมตัว พบคุณมาเจอครูได้ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้นะคะบ๊ายบายค่ะ